จากฟิลิปปินส์ค่ะวามก่อไปที่เวียดนามที่เวียดนามก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นสภาพบ้านเรือนที่เวียดนามนะคะมีน้ำท่วมแล้วก็อาคารบ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายค่ะ AFP มีการรายงานเมื่อวานว่าพายุวามก่อซึ่งอ่อนกำลังลงขึ้นฝั่งเวียดนามช่วงเช้าวันเดียวกันด้วยความเร็วลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสื่อเวียดนามมีการรายงานนะคะว่าลมพายุส่งผลทำให้เกิดปัญหาต้นไม้หักโค่นหลังคาบ้านเรือนและโรงเรียนปลิดปลิวค่ะวามก่อเป็นพายุลูกล่าสุดที่เข้ามาถล่มเวียดนามในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มมีคนสังเวยชีวิตไปแล้วอย่างน้อย159รายสูญหายอีก70รายรายงานเบื้องต้นของสำนักงานจัดการภัยพิบัติเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ยังไม่พบว่ามีคนเสียชีวิตจากวามก่อแต่ว่ามีคนบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย5รายระหว่างพยายามจะเสริมความแข็งแรงให้กับบ้านเรือนระหว่างที่เกิดพายุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องอพยพประชาชนเกือบ 650,000 คนจากพื้นที่ชายฝั่งของ7จังหวัดไปยังพื้นที่สูงและพื้นที่ปลอดภัยก่อนหน้าที่พายุจะเคลื่อนตัวถึงเพื่อที่จะลดการสูญเสียชีวิตนั่นเองวามก่อเพิ่งจะสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ฟิลิปปินส์นะคะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่สุดอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบ45ปีทางภาคเหนือค่ะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 340,000 คนทางการฟิลิปปินส์รายงานนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสืบเนื่องจากไต้ฝุ่นลูกนี้เพิ่มขึ้นเป็น67คนแล้วถึงแม้ว่าระดับน้ำท่วมจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามก็ให้ความหวังแล้วค่ะว่าสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปจะผ่อนคลายลงได้รอยเตอร์มีการรายงานด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้บินไปที่จังหวัดตูเกการาวเพื่อตรวจสถานการณ์ในเขตหุบเขาคากายานที่เผชิญอุทกภัยหนักที่สุดเมื่อไต้ฝุ่นวามก่อนำฝนกระหน่ำเกาะลูซอนเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์รวมถึงกรุงมะนิลาด้วยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดคากายานระบุค่ะว่าอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ45ปีที่ผ่านมาและพบว่าสถานการณ์แย่ลงทุกปีเลยฟิลิปปินส์นี่ต้องรับมือกับพายุถึง6ลูกในเวลาเพียงแค่4สัปดาห์ซึ่งก็รวมถึงไต้ฝุ่นวามก่อและซูเปอร์ไต้ฝุ่นโคนีที่ถือเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดของโลกในปีนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ